อันนี้ขนมอะไรครับขนมกงค่ะโอ้ยรุ่นชั้นเกือบจะเกือบจะทันนะป้าจะเก็บหนีหรือว่าไงเนี่ยเห็นผมมาเนี่ยดีดีเห็นผมมาใส่น้ำส้มนิดนึงแล้วดีตอนนี้คือฝนตกถนนลื่นมากดูอันตรายนะไม่กล้าไปเร็วเลยเนี่ยแล้วนี่จะมารับตัวลืมไหมเนี่ยที่ไหนคะเชียงใหม่ชื่นใจไหมชื่นใจอะไรกลิ่นไอของแม่ห้องสอนเริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับวันนี้ผมตะลื้อแล้วก็น้องฟิงค์3คนนะครับเดี๋ยวจะไปส่งตะลื้อกลับบ้านนะครับแต่ว่าก่อนจำเนี่ยเดี๋ยวขอแวะกินข้าวพาตะลื้อเที่ยวตามจังหวัดต่างๆแล้วก็เดี๋ยวให้ตะลื้อซื้อของฝากกลับไปฝากแฟนใช่ไหมตะลื้อไม่ไม่ใครไม่คืออะไรไม่ซื้อรู้ไม่มีตังค์ไม่ซื้อไม่ซื้อนะแล้วฝากไปซื้อพ่อแม่ไหมเอ้ยมาซื้อให้พ่อแม่อยู่นะเดี๋ยวพี่พาแวะตลาดดีกว่าอันนี้คือตลาดบางลี่รู้จักป่ะวันนั้นวันที่มามันมืดไงอันนี้คือจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะพี่เคยมาซื้อไอ้โง่ดักปลาที่นี่ครับแล้วก็ดังเปี้ยงป้างแล้วก็ดับไปแป๊บเดียวครับเพราะว่าตอนที่ดังมันมีกฎหมายคุ้มครองห้ามใช้อุปกรณ์ดักปลาที่ว่าขวางคลองแล้วก็มีตาแบบทีๆอะไรเงี้ยก็เลยเลิกใช้ครับอันนี้คือตลาดดูเป็นคลาสสิกมากกรุงเทพวัดไผ่2พี่น้องคลาสสิกอ่ะเดี๋ยวหาที่จอดตลาดโอ้โหดูขมองรถเราใหญ่เลยสภากาแฟยามเช้าเอาคนบางลี่ครับเมื่อกี้ขมองหน้าผมใจเลยอันนี้มันเป็นตลาดอาหารอันนี้เรามาเช้านะมันจะมีพวกก๋วยเตี๋ยวพวกน่าจะมีข้าวมันไก่พวกอาหารตามสั่งเนี่ยกินที่นี่แล้วก็จะมีรอบๆตลาดเนี่ยก็จะสามารถเดินได้นะขวามือจะเป็นศาลถ้าจะไม่ผิดต้องเป็นสมเด็จพระนเรศวรนะครับมีไก่เต็มเลยไปเดี๋ยวลูกใช่ไหมใช่ดิฟิงเคยมาป่ะจอดหน้าศาลเลยนี่ใช่ด้วยเดี๋ยวเดินตลาดครับตลาดตอนเช้ามีอะไรบ้างผมเคยมากินข้าวมันไก่เพราะว่าอร่อยนะครับก็เหมือนตลาดทั่วไปแหละแต่ว่าตอนเช้ามันก็จะมีของแบบชาวบ้านมาขายนะครับเวลา8 โมงเช้าโอเคเจอกันพาตะลื้อไปกินข้าวก่อนเช้าๆตลาดเพิ่งเปิดครับนี่เขาเพิ่งจะเปิดร้านกันที่นี่มีเครื่องมือการเกษตรเยอะนะเพราะที่นี่เขาทำนาเป็นหลักครับก็อำเภอ2พี่น้องแหละแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์การประมงนี่ก็เยอะอยู่นะครับทุกคนเป็ดตุ๋นตะลื้อกินก่อนไหมแล้วก็ให้เดินอุปกรณ์กีฬาก็เยอะอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบน่าจะเป็นห่ออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจกระจายเสียงเหรอไม่ใช่ห่อนาฬิกาห่อนาฬิกาคืออยู่นู่นอาจจะเป็นอันเก่าก็ได้อันนี้น่าสนใจนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นดูก่อนไหมหรือว่าจะเอาเลยข้าวก็มีดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนมีเยอะอยู่ครับอ่ะเดินเที่ยวตลาดบางลี่ครับข้าวมังไก่บางลี่โอ้อันนี้ตลาดเช้านะครับโอ้ตลาดเช้าจริงด้วยมีไหลบัวผักบุ้งที่บ้านมีผักบุ้งกินไหมตะลื้อมีนะนึกว่าไม่มีจะซื้อเลยที่บ้านมีเอียนไหมคนนะครับก่อนดูซื้อไปปล่อยนะครับผมก็ซื้อไปกินอีกทางนู้นนะอุ้ยเต่าตัวเบลอเลยกบอุ้ยปลาสะแงะตะลื้อภาคกลางมีด้วยดูก่อนนะครับคุณนะปลานิลปลาหมอดเทศปลาช่อนปลาดุกผู้เยอะนะกบนี่มันเป็นตัวใหญ่ยังอ่ะปลาหมอไทยก็ตัวโอ้โหปลาหมอไทยนี่เลี้ยงดีมากเลยตัวใหญ่มากเลยอ่ะไทยเนื้อแมงดาตลาดน่าจะโซนเนี้ยครับผักกาเชษมีนะที่บ้านนี่มีผักกาเชษเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่ไหมฮะเอาไปทำอะไรกินได้บอกก่อนไม่รู้ ดูกัน จะไปปล่อยปลาก็ได้ตื้อว่าหนูจะมากินปลาพี่อะมาปล่อยปลาทำไมอ๋อมีปลาตากแดดจะไปดูข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ยปลาเยอะเหมือนกันอันเนี้ยโซนนี้เป็นปลาเลี้ยงปลาแม่น้ำไม่ค่อยเห็นนะไปดูข้างในก่อนขนมหวานเยอะเหมือนกันครับที่ทารีกล้วยข้าวเมาอันนี้ไม่ค่อยเห็นในบ้านเรามีปะกินไหมว่าเธอไปกินกล้วยทอดเลยไม่รู้อ่ะอันนี้ขนมอะไรครับขนมกงค่ะ
โอ้ยรุ่นชั้นก็ยังเกือบจะทันนะอันนี้เท่าไหร่ครับ15 บาทเอานะเอาชิ้นนึงนะแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกสามเกินขนมปังจะมีไส้อยู่ด้านในชิ้นละเท่าไหร่ครับ15เหมือนกันเอาอย่างละชิ้นครับพี่ฟิงเดี๋ยวใจตังก่อนโอ้ยเกือบไม่ทันทันอยู่ทันอยู่ไปละใช่ละเอาฉันเอาตังมาไปเลยพี่เซ็นเตอร์ชิมก่อนหนูมาหากินได้รุ่นเนี้ยมีเฉพาะกินรุ่นพ่อกับแม่เรานะเดี๋ยวนี้คนที่นี่เขากินน่าจะกินอยู่ขนมข้าวหมูเทศกาลกินเจจะไปกินอ๋อกินเจกินเลยนะครับอันเท่าไหร่คะเอา15 บาทเอาเผือกน้ากินไหมไม่อะไรเผือกอะไรน้าจะกินในนี้หนูเอาอะไรเอาอันนี้เผือกดำอันนี้เผือกอันนู้นหอมข้าวโพดข้าวทองเผือกกินเจค่ะอันนี้ชิ้นหนึ่งคือเอาก็เอาแล้วก็ที่นี่ข้างหน้าไม่มีกินแล้วมันไม่หายใจเขากินเจแต่ทำไมเธอรู้สึกว่ามันกินหมูมาเยอะเลยอ่ะอยู่ในคันถมใช่มันอร่อยเนี่ยอันนี้เป็นพวกผักสวนครัวนะครับไข่ก็มีอันนี้เดินรอบนอกนะครับรอบในน่าจะเป็นของกินแหละเอารอบนอกก่อนทางขวามือก็จะมีร้านค้าแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่หน้าร้านทองเลยเกาเหล่าบะหมี่เกี๊ยวต้มเลือดหมูอุ้ยนี่ของขาดอะไรวะไม่แน่ใจครับพี่ก็ไปในบ้านไปดูนมหวานนะอันนี้เป็นข้าวแกงแล้วก็เป็นพวกแกงถุงขนมโอ้ตลาดสดตลาดเช้าริมเขื่อนบางลี่อ้อเข้าเลยขนมจีนที่นี่ก็เยอะนะครับโอ้ขนมหวานเยอะไปเดินดูตลาดเช้าริมเขื่อนก่อนปะอันนี้น่าจะเป็นโซนไข่ผักจริงๆจะเอามะเขือฟักทองไปฝากคุณพ่อคุณแม่ไหมคิงข้าตะไคร้ใบมะกรูดเอาไปฝากไหมที่บ้านมีหรอพี่ก็นึกไม่มีเอามีแล้วนะแมงดาปลาครับปูเค็มจะไปดูปลาเขื่อนมีไหมโอ้นี่ก็น้ำพริกใต้ก็มีอ่ะหุ้ยหน่อไม้เปรี้ยวที่บ้านมีกินไหมน่าจะมีอยู่นะ มึงไม่น่าถามเลยพี่แน่ถ้าเขาจะซื้อต่อวันนี้จะทำยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในตลาดทีครับอันนี้คือมาดูริมเขื่อนก่อนขอขายของโอ้เริ่มเก็บแล้วอ่ะตลาดวายพี่ฟิงตลาดวายตลาดเช้าริมเขื่อนวายแล้วครับไปดูผักดูปลาดูมาไม่ทันปลาไม่ทันผักแล้วครับนี่ว่ามาเช้านะเก็บเร็วเฉยโอ้ปลาส่วนใหญ่เป็นปลาที่เขาเลี้ยงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำห้วยเอ้ยไม่ใช่เป็นคลองเป็นเขื่อนดีกว่าเขาบอกว่าเป็นริมเขื่อนนะครับแล้วก็ดูดิมีบ้านของชาวบ้านครับเป็นบ้านแบบวิถีดั้งเดิมนะเป็นบ้านแบบทรงดั้งเดิมใช่ไหมก็มีการใช้เรือในการเดินทางแล้วก็มีการปลูกผักในน้ำนะครับแล้วก็มีครัวมีชานยกพื้นสูงจากตรงบริเวณโซนที่เป็นเหนือน้ำนะครับไปดูปลาไม่มีอ่ะมีแต่พวกผักอ่ะอยากเห็นปลาที่เขาเอามาขายปลาที่เขาจับในเนี้ยในน้ำเนี้ยจริงมีทุ่งนาเยอะอ่ะเรามาช้าไปถามป้าดีกว่าป้าเขาคิดว่าผมเป็นพนักงานเทศกิจมาไล่จับคนร่างขำมากเลยจับเรื่อยๆอันนี้ป้ากำลังเก็บแล้วไม่ป้าจะเก็บหนีหรือว่าไงเนี่ยเห็นผมมาเนี่ยนี่ดีเห็นผมมาป้าผมไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะผมเป็นคนเป็นลูกชาวนานะป้านะครับพูดดีกันได้ไงเนี่ยคิดว่าทำงานราชการหน้าตาไม่ให้ป้าผมอันนี้ป้าเอาไปขายถุงเท่าไหร่เนี่ยโลละ40โลละ10นะเอาโลงป้าอุดหนุนป้าหน่อยป้าจะได้รู้ว่าผมมาอุดหนุนเขาจริงๆไม่ต้องวิ่งหนีผมนะเดี๋ยวเก็บหนีเลยเอาดอกเลี้ยวไปอะไรมันอร่อยอ่ะมันก็อร่อยทั้งสองอย่างแหละแล้วแต่คุณชอบผมชอบดอกอ่ะดอกทองทองดอกเหลืองอ่ะป้าปกติเขามีปลาขายไหมปลาไม่น้ำไม่ค้าปลาเอ้าเหรอจ้าเอาไปหมดได้ไหมฮะ50 บาทอ่ะได้ป้าเดี๋ยวนั่นแหละป้าอุตส่าห์ชมผมเหมือนทำงานราชการผมอุตส่าห์ดีใจผมยิ้มเลยเนี่ยผมเป็นลูกจ้างคนนี้ครับคนนี้เป็นเฒ่าแก่ผมครับ
เท่าแก่ครับเนี่ยให้ผมขับรถมาเนี่ยตลาดผมที่ไหนวันลาวันลาวันลาก็มีปลาอะไรขายพี่เขาบ้างผมเรียกพี่เลยอ่ะไอ้น้องเขาบ้างไอ้น้องได้ได้ครับไม่ไรครับเรียกพี่ได้ครับนานๆนี้จะมีคนเรียกพี่มีคนชมครับผมดีใจมากเลยเนี่ยยิ้มจนตีนกายขึ้นเลยอ่ะนี่ปลาบูปลาบูนะอันนี้ปลาสวายน้อยปลาสวายน้อยจะมาพุ่งไหมผมพุ่งไปผัดได้เลยนะไม่เป็นไรครับมีแล้วปกติที่นี่เขาเปิดกี่โมงครับคุณนะมาเปิดตีสี่ตีสี่ลุงนี้มาจากบ้านตีสามพอดีแล้วอยู่นครปฐมไปก็มีคือใครจะมาตลาดต้องมาประมาณตีห้าหกโมงเช้าครับกำลังดีอันนี้คือหอเก็บเลยนะครับอันนี้คือแปดโมงนิดๆนะครับก็เป็นบรรยากาศวิถีชีวิตริมคลองนะครับอันนี้คือสองพี่น้องนะเดี๋ยวเข้าไปในตลาดทีแล้วก็ออกแล้วก็ไปหาข้าวกินนะครับเดี๋ยวไปแล้วทุกคนขำนะคุณป้าคุยสนุกดีเดี๋ยวผมจะต้องข้ามสะพานตรงนู้นนะครับเห็นไหมที่ว่ามีรถวิ่งผ่านตรงนู้นน่ะข้ามเขื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อกันเลยนะครับอันนี้คือแวะก่อน1ที่นะครับตลาดก็ยาวอยู่นะครับทุกคนอ่ะนี่เดินทะลุไปกินก๋วยจั๊บไปกินโจ๊กกันอันนี้เขามีรถ3ล้อแล้วก็มีรถตุ๊กๆด้วยนะครับให้บริการปลาแห้งกุ้งแห้งส่วนใหญ่เป็นผลิตผลทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกอาหารเครื่องครัวเนื้อพี่ฟิงเนื้อหมู3ชั้นด้านในเนื้อสดครับน่าสนใจนะทุกชุงลูกชิ้นมีหมดนี่ตลาดก็มีเยอะโอ้เป็นเขียงดูดีเนี่ยไปซื้อไปทำอาหารได้ขาหมูก็มียาวครับยาวไปสุดหลังตลาดเลยเดี๋ยวออกตลาดกันดีกว่าทุกคนนะครับก็เหมือนตลาดสดทั่วไปแต่จะไปดูวิถีชีวิตริมเขื่อนก็มาไม่ทันจริงๆนัดกันตีห้าไงผมออกมาจากบ้านก็เกือบแปดโมงนี้ขนาดเร่งทำเวลานะมากินโจ๊กก่อนเช้าแล้วตื่นมาโจ๊กสองพี่น้องโจ๊กบางดี เอาตื้อสั่งอะไรไปอ่ะดูฟิงกินเลยเอากระเพราหมูเปล่าไม่ขาดอะไรจากร้านไม่ทันเลยนะผมแย่น้องเขาเล่นนะครับอันนี้ของผมนะลุงต้มลุงก่อนเดี๋ยวลุงจะกินในนี้ด้วยขนมกงจักเป็นดอกบัวตื้ออ่ะชิมก่อนเดี๋ยวพี่รอแล้วบอกรสชาติดีว่ามันเหมือนที่ลุงเคยกินไหมขอบคุณครับคือเสียงนั้นนี่คืออะไรอร่อยชิมก่อนลุงกินขนมปังรสชาติเป็นไงอันนี้คือเต้าหู้นะมันกินขออร่อยนะขอบคุณครับตอนนี้เซเลคอนเตอร์เลยจำรสชาติได้ก่อนลุงนะข้าวเลยเอาไปของคุณแม่ได้นะอีกอันหนึ่งเหนียวดีขนมโบราณมาเดี๋ยวกินโจ๊กก่อนอันนี้โจ๊กนี่เปิดทุกเช้าเลยครับจะใส่น้ำส้มนิดหนึ่งทีนิดหนึ่งก็ติดกันนะครับมาข้างแน่นดิชาปากเขียวเดี๋ยวตักพริกกับน้ำส้มให้พี่หน่อยเยอะครับเอาอะไรดีจ๊ะเอาหมดส่วนเลย ไหน พี่ไม่ใช่ช่องดังอ่ะเอาเดี๋ยวเขาโดนเดี๋ยวโดนด่าเอาแค่ครึ่งช้อนช่องดาวกินสองช้อนก็มีใครด่าจะโดนด่าแน่เลยเอามาเอาครับพอน้ำตาลไม่ต้องมือสาวตักให้เดี๋ยวจะเดินทางต่อน้ำพริกโจ๊กก่อนน่าจะถึงประมาณเย็นๆไปโมงครึ่งอ่ะคนเดียวอ่ะ
ะแวะเชียงใหม่นะครับปังเชียงใหม่มีน้องที่รู้จักอยู่ก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติไปทันจะแวะถ้าไม่ทันอาจจะบันวันหน้านะครับอร่อยอร่อยแซ่บมากเผ็ดดีนะครับถูกใจเลยนะเดี๋ยวเราจะข้ามเขื่อนนะครับซ้ายมือที่เราไปดูนะหน้าช้างริมเขื่อนนะทุกคนใครมาสมัยน้องไว้ได้นะเก็บเรียบร้อยแล้วเย็นวันหยุดน่าจะมีการขายของกินแหละนะครับทุ่งนาที่สองพี่น้องนี่เขียวมากครับช่วงที่ผมเดินทางมาผมชอบมากเลยแล้วก็ช่วงเวลามีน้ำเยอะเขาจะมาหาปลานะคนจะเต็มเลยตอนนี้เรากำลังเดินทางมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าจังหวัดตากเจอน้องฝนต้อนรับและขึ้นเหนือนะทุกคนดูคือวันที่เรามาเนี่ยท้องฟ้ามันมืดครึ้มนะครับมันเหมือนทำท่าก่อนจะตกแต่ยังไม่ตกแต่วันนี้เราเดินทางปั๊บตกปุ๊บเหมือนกับที่เรามาแม่งสอนเราเจอพายุแล้วครั้งนี้พายุก็เข้าในจีนนะครับจีนที่โดนเยอะมากแล้วก็เวียดนามก็เยอะแล้วก็จะมีราวก็โดนนะแต่เราได้โดนหางแต่เขาบอกว่ามันก็จะมีฝนตกอะไรแบบนี้ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังอีกแล้วนะเอาว่าเดี๋ยวขอซื้อของฝากอีกสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปสอนเลยตอนแรกว่าจะไปหาน้องๆที่เรารู้จักมักจีเราก็จะไปค้างบ้านเธอแต่เพราะว่าไม่ได้เจอเธอนานแล้วคราวนี้คืออย่างเงี้ยไปไม่ได้หรอกนะครับพอดีโทรหาน้องไม่ติดด้วยนะไว้เดี๋ยวลองออกมาเดี๋ยวลองโทรหาน้องที่ว่าเส้นทางไปได้ไหมว่าทางบ้านน้องนี่ยากมากเลยนะครับนั่นดิถนนมืดเลยอ่ะพอเข้าสู่ภาคเหนือแต่ก็ได้รู้ว่าการเดินทางนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อนะเรามาพักรถครึ่งทางนะครับฝนตกตลอดทางเลยตั้งแต่กำแพงเพชรถึงจังหวัดตากนะให้ตื่นลืมมาช้อปปิ้งซื้อเครื่องสำอางกลับไปบ้านไม่รู้ว่าตื่นลืมจะเหมาของหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนี่เขาแวะห้างกันอยู่เฮ้ยตื่นลืมซื้ออะไรไปแต่งหน้าเวลาออกไปทำไรอ่ะไม่รู้หรือว่าอะไรไม่แต่งไม่แต่งอ่ะแล้วที่ซื้อมาล่ะเก็บไว้ออกงานเนาะหรือซื้อฝากใครเอาไปเที่ยวหรอเอาไม่ได้ซื้อไปแต่งไปทำไร่หรอไม่มีนุ่มๆอยู่ในไร่หรอพี่ไม่ไปไร่น้องตื่นลือแล้วนะตื่นลือพูดอย่างเงี้ยมีแต่คนแก่ไปไร่ครับแล้วผู้หญิงผู้ชายเขาไปไหนอ่ะผู้หญิงผู้ชายเขาไปไหนอ่ะทำไงแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นไม่มีวัยรุ่นไม่มีนะอ๋อโอเคแล้วกินอะไรกินไอติมไหมนะเต็มที่เต็มที่ลุงเลี้ยงเอาของขึ้นรถเอาของขึ้นรถไปตื่นลือนี่เราแบกของกับดอยนี่คืออยากไปเปิดห้างเปิดร้านแน่ดูเสื้อใครอ่ะเธอจะเอาไหมพี่ก็จะเอาเสื้อช่องเสื้อใครอ่ะเสื้อลุงหรอเอาเปล่าเท่น่ะใส่ไปไหนก็ใส่เท่เอามาให้ดูพี่พิงดูพี่พิงเขาเสื้อช็อปนะเธอใส่แต่ของนอกตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละลูกเออช็อปอะไรอ่ะไว้เป็นรปภไงฉันจะเป็นกู้ภัยไงอ้าวดูดิคนเหมือนเลยเธอดูสิเนี่ยฉันให้เธอเวลาเข้าป่าเวลาเธอหายไปหรือว่าอะไรฉันจะได้เห็นเธอก็เธอก็ดูโบกรถมันเทนวัยรุ่นเธอก็ไม่รู้เรื่องเลยเธอไม่จักเรื่องวัยรุ่นยุค90หรอกพี่คนโบกไอ้เนี่ยเครื่องบินน่ะใช่มั้ยฉันจะไปทำงานพี่บุญธรรมเธอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเออใช่ๆเหมือนเลยเดี๋ยวให้ลุงธรรมใส่ออกงานนะว่านาตาซื้อมาให้เนี่ยกยุทธเนี่ยไปกู้ภัยเนี่ยไม่รู้จักฉันเลยเนี่ยฉันเป็นกู้ภัยแล้วนะนี่ไปครับทุกคนเค้าแก๊งกู้ภัยกันดีกว่านะเดี๋ยวเข้าป่าด้วยไปทางเชิงแฉะมากเลยครับทุกคนตอนนี้คือหมอกขึ้นเต็มเลยเราขับรถมาถึงเส้นทางเถินไปลีครับอันนี้ก็คือจะเป็นลำปางไปทะลุลำพูนนะครับถนนลื่นมากไม่แนะนำให้ขับเร็วครับอันนี้ผมต้องใส่เป็นโฟนะครับเมื่อกี้ถนนลื่นปื๊ดนะครับอันตรายฟุดๆครับใครที่ไม่เคยเดินทางเส้นนี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะกินหมูกินไม้เนี่ยมันจะหล่นมาข้างทางโดยที่เราไม่คาดคิดเวลาฝนตกหนักแต่บรรยากาศดีมากเมื่อกี้ขับรถมาเป็นเส้นตรงอ่ะมันสวยมากๆเลยโอ้โหจริงๆด้วยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อกี้รถมันต่อไฟให้อ่ะเดี๋ยวฟิล์มบอกมีอะไรมีอะไรขับรถไม่มีเซนส์เลยเธอเนี่ยดูก็นี่แล้วอุบัติเหตุตกข้างทางรู้ยังไงเนี่ยหรือว่ามีอะไรไหนบ้างขอครับรถมันไม่ขึ้นขึ้นอะไรอ่ะเขารอกันเหรอเธอจะเทียมฉันดิ
ผมเทเขาต้องไฟให้เธอก็คุณที่จะรู้นะฮะทุกคนไฟคือเวลาขับรถต้องใช้จินตนาการในการขับรถไม่ใช่ว่าผู้ขับเป็นมีใบขับขี่พวงมาลัยหักซ้ายขวาได้ก็ไม่มีเซนนี้ก็เงือบแล้วก็ทานขอโทษค่ะขอโทษค่ะผิดไปแล้วค่ะเธอทานจะสู้นะที่แบบเป็นมือฉวังมือหนึ่งแห่งปีเทือกเขาพัดไปแล้วสี่โค้งอ่ะขับตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยเฒ่าเนี่ยจำโค้งได้หมดอ่ะแต่ไม่ใช่จะคุยตั้งแต่ไปแล้วก็นั่นแหละก็คุยไม่ขับตั้งแต่อายุประมาณ20ต้นๆจนถึงประมาณตอนนี้จะกินเงินเกษียณอยู่แล้วเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเดือน 2-3 ครั้งอ่ะขึ้นทำไมบ่อยๆอ่ะแต่ก่อนทำงานอ๋อไม่ใครรู้หรอกว่าเรามาในมาสนักธุรกิจแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นในมาสคนทำนาอย่างที่เขาเป่าแล้วบอกอ่ะแบบอุ้ยเหมือนอาจารย์เหมือนคนทำงานราชการแต่ก่อนมันแนวนั้นแหละไม่ใครจำได้หรอกเดี๋ยวนี้มันเป็นแนวชาวนาแล้ว เอาหยอกเดี๋ยวค่อยๆขับครับไม่เร็วเห็นไหมตัวอย่างนี้เห็นผมบอกแล้วครับว่ามันอันตรายมากเวลาจะเข้าสู่เส้นทางพวกนี้ครับคือประมาทไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเมื่อกี้ผมก็จอดนอนได้นอนตะลึกคือทั้งง่วงนี่คือผมนอนเลยผมไม่ฟื้นเลยผมจะหลับจะหลับผมฟื้นเพราะอากาศมันเย็นครึ้มไงไม่เสี่ยงนะครับพลาดไปนี่คือเราไม่เท่าไหร่คนข้างหลังเราเนี่ยขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงนี่นี่คอยแซงเนี่ยเนี่ยมาดูด้วยคอยแซงเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับต้องจะรู้สัญญาณเขาเปิดไฟให้ซึ่งไม่แซงเนี่ยต้องบีบแกเขาหน่อยอย่างเงี้ยขอบคุณเขาเนี่ยเบรกก็ลื่นปื๊ดปื๊ดปื๊ดเอาโอเคไปครับเดี๋ยวจะไปทะลุอำเภอฮอดนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเข้าแม่งสอนนะสวยสวยหมอกกำลังลอยขึ้นเหนือภูเขาแล้วครับท้องฟ้านี่คือขาวโพลนมาแล้วนะอันนี้คือถิ่นบ้านตื่นเลยนะครับตื่นเลยดีใจแล้วครับตื่นเลยจะได้กลับบ้านเพราะนี่คือถิ่นของปากยอจังหวัดลำพูนนะครับ5โมงครึ่งนะครับอันนี้คือเข้าฮอดแล้วเดี๋ยวจะเข้าแม่งสอนนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงแหละที่ว่าจะเดินทางไปส่งน้องตื่นเลยตื่นเลยง่วงไหมอะง่วงหรือไม่ง่วงไม่ได้ยินเมาไหมไม่เมาแล้วจะเมาแต่อีกทีก็ไม่สลียงหรอใช่ค่ะเมาจะถึงบ้านอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดไปถึงมืดๆอย่างเงี้ยขอนอนกันหรือยังไม่บางครั้งถ้าไม่ทำงานก็น่าจะนอนดึกอยู่ค่ะหรอถ้าไม่ทำงานนอนดึกถ้านอนทำงานก็จะนอนเร็วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าพี่จะโทรไปเล่นในมดไปก่อนมันไม่ยอมมารับน้องบอกว่าแต่พี่บอกว่าให้มารับตื่นที่เชียงใหม่นะดูซิมันจะทำยังไงมีสัญญาณป่ะเนี่ยไม่มีรอดไปเดี๋ยวใกล้ๆถึงลองแกล้งโทรไปหามันจะแย่มานะครับทุกคนว่ามันจะทำยังไงอ่ะนะครับแล้วก่อนนะครับทุกคนขอกำลังปรับปรุงเส้นทางการเดินทางจากโคตรไปแม่สะเลียงครับดูดิตอนนี้เข้าเขตแม่สะเลียงนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาวิชุดาว่าจำได้ไหมว่าจะมารับน้องที่กรุงเทพอ่ะแล้วก็ไม่มาตัวเองหนีไปเที่ยวแพร่กับเที่ยวด้านแล้วก็หมดบริจาคสิ่งของยังงงเลยแบบแล้วบอกจะมารับน้องที่กรุงเทพผมก็บอกว่าถ้ามารับไม่ได้ก็เดี๋ยวไปส่งเชียงใหม่เดี๋ยวผมจะบอกว่าผมอยู่เชียงใหม่ให้มารับที่เชียงใหม่ดูดิว่าแกจะว่ามารับตะลือไหมตะลือพี่สาวรักหนูมากแค่ไหนไม่รู้ ถ้าเขารู้เขาไปรับหนูแต่นครถมแล้วเป็นพี่อะเนี่ยพี่ยังมาส่งถึงบ้านเลยตอนนั้นที่เขาบอกว่าส่งที่เชียงใหม่ก็ได้ที่ตัวเอง แล้วก็โทรไปเมื่อกี้ไม่รับสายอาจจะประมาณว่าว่าต้องไปรับน้องไงแต่มันก็สัญญาณไม่ดีมีอย่างนึงคือเลี้ยงลูกมีอย่างคือเลี้ยงสามีเอ้ยดูแลสามีพูดผิดแล้วดีตอนนี้ก็คือฝนตกถนนลื่นมากดูอันตรายนะไม่กล้าไปเร็วเลยเนี่ยอันนี้คือเขตแม่สะเลียงโค้งไปโค้งมาครับเนี่ยถนนมันลื่นจริงคือพายุเข้านะครับทุกคนก็เจอแต่พายุนั้นตลอดเลยผมนี่ๆๆคันนี้ดูนี่นี่คันนี้นี่นี่โอ้โหโค้งนะครับคุณเมื่อกี้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแซงผมมาแล้วเขาก็จอดถ่ายรูปแล้วเขาก็ไปต่อเนี่ยคืออันตรายนะครับไม่แนะนำเลยเนี่ยเดี๋ยวรถกู้ภัยอีกเนี่ยมีเสื้อกู้ภัยอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นว่าเตรียมพร้อมไปกู้ภัยแล้วคนเนี้ยโอเคเดี๋ยวรอให้เจมส์โทรมาก่อนดูซิว่าจะรับสายไหมแล้วคืนนี้เราจะนอนไหนกันนะครับแต่ว่าตาจะไปส่งน้องตื่นที่บ้านแต่ว่าน่าจะดึกแหละ3-4 ทุ่มเขานอนกันแล้วยังตะลึงน่าจะนอนแล้วแล้วจะทำไงอ่ะมีเต็นท์อยู่นอนข้างทางได้ป่ะ
ได้ไหมได้ค่ะเสียงไหวจังเหมือนคนเมาเนี่ยอาจจะไปกันนะครับทุกคนนะอันนี้แม่เสนียงแล้วยิงยาวครับถามว่าได้ยินไหมได้ยินค่ะอยู่ไหนเนี่ยได้ยินค่ะแต่สัญญาณไม่ค่อยดีค่ะที่บ้านอ๋อเหรอแล้วแกอยู่ไหนเนี่ยสัญญาณเน็ตที่บ้านไม่ค่อยดีค่ะเออว่าได้ยินไหมได้ยินพี่ไหมเออได้ยินน้องได้ยินแต่ว่ามันเสียงมันขาดหายอะไรเออแล้วนี่จะมารับตัวเรือไหมเนี่ยที่ไหนคะเชียงใหม่ที่เชียงใหม่เหรอคะเออพรุ่งนี้เหรอหรือว่าวันไหนคะพรุ่งนี้เนี่ยถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวขี่ควายมารับขับมอเตอร์ไซค์ก็ไปแล้วเออแล้วไม่รับที่กรุงเทพอ่ะโอ้กรุงเทพไม่ไหวเที่ยวเพลินที่ไปแพร่ไปนั่นไปได้ที่น้องคนเดียวรับไม่ได้เอากุ้งหลวงนั่นหนูไปกับเขาแล้วก็เขาอ่ะนั่นอ่ะไปเทียบนั่นด้วยไงที่แพร่กับนั่นสองที่อ่ะเหรอค่ะโอเคตามนั้นมารับที่ไหนได้พรุ่งนี้ค่ะ 7:00 นเช้าเจอกันที่หน้าบกส.โอ้หนูไปไม่ทันหรอกแล้วถึงกี่โมงอ่ะหนูจะอยู่บ้านอยู่เลยโอ้ระดับเจมดตะก่อนไปยี่คนนี้ยังไปได้เลยคันนี้ทำไมนี่โอ้แล้วนอนดึกปะเนี่ยอะไรนะคะนอนกันดึกเปล่าฮะนอนกันดึกเปล่านอนไม่ดึกก็ประมาณ 3:00 น 4:00 นะคะอ๋อเหรอโอเครู้เรื่องเจอกันเชียงใหม่โอเคกี่โมงดีแกกี่โมงดีไม่รู้อ่ะกำหนดเวลาไม่ได้พี่เออก็จะคุยกับตัวเรื่องเองนะว่ามาถึงกี่โมงนะโอเคโอเคลอกมันมันมีลายเยอะโอเคปิดคลิปตั้งตอนนี้ก่อนเลยนี่แม่เสียงละดูลูกตาลงปวดมากเลยแต่เลอะจะกลับบ้านหรือจะนอนแม่เสดียงเขานอนกันเร็วเนี่ยอันนี้กี่ทุ่มแล้วอันนี้ทุ่มหนึ่งถนนมันมองไม่เห็นเลยครับฝนมันตกแล้วก็ไอ้น้ำมันเข้าตาทำให้รู้สึกปวดไปหมดเลยเนี่ยขับรถมาแล้วก็มันลื่นมากขับรถรู้เลยอันนี้ตัดสินใจก่อนนะครับอาจจะไปนอนบ้านเจมส์แล้วแต่ขานอนกันเร็วมากเพราะว่าไม่ทันหลักสามทุ่มต้องมีสามชั่วโมงถึงเราต้องถึงขั้นต่ำ4ทุ่มนะครับสู้กินไอแม่งสอนอีกครั้งนะครับทุกคนตอนนี้เราตัดสินใจนอนที่แม่เสลียงครับแล้วเราก็ไม่บอกบนเราว่าเราอยู่แม่เสลียงนะครับแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยวข้าวกินกันแล้วพี่พิงกินอะไรเตี๋ยวไก่เตี๋ยวไก่ชื่นใจไหมชื่นใจชื่นใจอะไรกินกินไอของแม่ห้องสอนใกล้แล้วพรุ่งนี้ถึงบ้านแล้วไปอยู่พักกลางหลายวันอันนี้คือแฟนพี่มดเขาอยู่บ้านไหมแม่เสียงเขาอยู่บ้านหนูแฟนพี่มดอะไม่ตอนนี้เขาอยู่ไหนแฟนพี่มดเออแล้วก็วันนั้นหนูโทรหาบอกว่าแฟนตกลงมาที่แม่เสียงเอาเหรอเราไปบุกบ้านแฟนพี่มดกันดีกว่าคนนี้ ทำเซอร์ไพรส์ดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวพี่พาไปนอนที่ที่พี่ที่รู้จักกันแฮมมารีนีซอดน้องฟิงเป็นบ้านเป็นหลัง2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้ววิวแบบทุ่งนาอลังการแล้วตอนเช้าจะชอบตื่นมานี่ทะเลหมอกคลุ้งเลยหน้าตาจะหิวแล้วเนี่ยอะไรเธอเรื่องความอดทนอะไรอยู่กับฉันจะ2ทุ่มแล้วหมูโดนทำอะไรเนี่ยทำเล่นไปเราออกกี่โมงนะ6ตี5ตี5ตื่น6โมงโอ้ตายแล้วทุ่มครึ่งเนี่ยตื่น5แต่งตัวใช้ที่เตือนคนที่เราแวะไปซื้อเครื่องสำอางไว้ทำนาเนี่ยโอเคนะเตือนเดี๋ยววันนี้คันนี้แต่งนาต้องแต่งนาสวยๆทาปากแดงๆนั้นจะได้มีแรงทำงานหรือเปล่าขออันนี้สองเดียวครับไอ้สาวอย่างเอาข้าวผัดครับลืมแล้วครับน้องๆอิ่มยังไม่ได้กินเลยเนี่ยที่นี่เขาไม่มีน้ำตาลก็ไม่กินน้ำตาลอ๋อได้นะอ๋อนี่นะ
เสิร์ฟโต๊ะผิดหรือไงครับเนี่ยจ้ะภาษาปากยอเสิร์ฟโต๊ะผิดอ่ะคนนู้นอ่ะเดินแต่เดินต้องคุยเป็นภาษาปากยอเขานะคนที่ใส่เอี๊ยมอันนั้นเป็นคนปากยอใช่ไหมเนี่ยที่มาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวหนูอ่ะเออครับพรุ่งนี้พาไปเที่ยวบ้านแฟนพี่มดเลยนะเออจัดไปเอาละเว้ยกินละเว้ยทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับเรื่องของน้ากินของสั่งได้กินได้อาชิมก่อนพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับจะเปิดคลิปที่แม่เสลียงครับแล้วก็จะทำเซอร์ไพรส์พี่มดโดยการไปเที่ยวบ้านสามีแกแล้วไปถล่มบ้านสามีแกครับเพราะว่าแกไม่ยอมมารับน้องเมื่อกี้โทรรับกี่โมงมารับกี่โมงโทรย้อนหลายทีก็บอกไม่รู้บอกค่ะงานทำที่นั่นนะฮะงานทำอะไรก็หาผัวเลยจะเลยรู้สึกคำพูดอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่มดพูดอย่างเงี้ยหนูเอาจริงใช่ไหม ไม่เอาจริงหรือไม่รู้สึกทางเขาเฉยๆจะเลือกไม่รักพี่มดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ แพ้เราสำเร็จยื้อให้พี่กับน้องเขาทะเลาะกันได้แหละกินแล้วทุกคน อ่ะกินแล้วนะครับวันนี้เจอกันนะครับพี่พิงก็หิวทุกคนหิว